สวัสดีค่ะพี่ตั้มคะพอดีหนิงโทรมาค่ะเด็กมากค่ะหน้าเขาเด็กมากอันนี้ตอนนั้นผมก็ไม่ยาวขนาดนี้น้องหมวยน้องหมวยตอนนั้นน้องเจอกันน้องหมวยผมยาวไหมคะเอ๊ะเขาจะเลี้ยงเอมิลี่ได้ไหมตัวเล็กมากตอนนั้นนะคะอยู่ร้านเก็บของเก่าไปทำได้เหรียญหนึ่งแล้วแม่ก็บอกว่ามันลำบากเกินไปก็เลยแม่เขาทำงานก่อสร้างอยู่กับเจ้าของโครงการเก่านะคะรู้จักกันพอดีเขาพี่ปาเขาต้องการแม่บ้านดูมาจากนะคะน้าก็เลยพาไปสมัครอะค่ะตอนนั้นก็ไม่อยากไปเท่าไหร่ค่ะอยากอยู่กับพ่อแม่มากกว่าแต่ก็ได้ยินว่ามีน้องก็เลยอยากอยู่ด้วยค่ะหมวยแรงเป็นแม่บ้านชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัวของคุณประภาวดีและสามีชาวอังกฤษปีนี้เป็นปีที่8เข้าปีที่8แล้วค่ะเนี่ย7ปีกว่าค่ะคือเราต้องทำอะไรหลายอย่างช่วยแฟนไงไม่มีใครดูน้องแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยต้องหาช่วยใช่ค่ะเพราะว่าบ้านก็ยังไม่เสร็จดีนะคะที่ซักที่นี่เครื่องคนมาสมัครก่อนเขาแล้วก็ไม่มันไม่ถูกชะตาเจอคนนี้ถูกจับตาแล้วดูสิทำงานดีกายซื่อสัตย์คิดเองหาคนซื่อนี้ไม่ได้เจอเงินในเขตบ้านเนี่ยนะมันเขามาเลี้ยงกินเลี้ยงกันเนี่ยเจอเงินก็มาคืนของบ้านนี่นิสัยดีมากหาไทยใหญ่นิสัยดีเงี้ยน้อยนะเจอไม่ง่ายซื่อสัตย์ห้องครัวเป็นหัวใจหลักของบ้านต้องพิถีพิถันและเอาใจใส่เป็นพิเศษหมวยแรงมาทำงานในเชียงใหม่ตั้งแต่อายุ15ปีปัจจุบันยังมีน้องสาวอีกคนที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยน้องสาวนี่อยู่ระยองค่ะแล้วพ่อกับแม่นี่จะอยู่แสนหมีจะอยู่ภาคเหนือของไทยใหญ่ค่ะขออนุญาตโทรศัพท์ได้ไหมคะจะให้ดูแผนที่ค่ะเชียงใหม่เมืองไทยอยู่ทางนี้ค่ะประเทศไทยอันนี้ประเทศจีนอันนี้เซียนมีอยู่ตรงนี้ค่ะใกล้เหมือนกันนะคะนอกจากหมวยแรงยังมีชาวไทยใหญ่จากรัชฉานประเทศพม่าอีกหลายแสนคนที่กลายมาเป็นส่วนสำคัญในชีพจรชีวิตของจังหวัดเชียงใหม คุณแสงเมืองมังกรเป็นคนไทยใหญ่ที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยทุกวันนี้เป็นนักจัดรายการวิทยุและทำงานคลุกคลีอยู่กับแรงงานชาวไทยใหญ่ช่วงปี 2529-30 เนี่ยก็จะมีเรื่องเชียงใหม่ก็จะเป็นเติบโตทางภาคอสังหาริมทรัพย์รีเอสเตทเยอะประกอบกับฟอกสบู่แล้วก็มีการก่อสร้างขึ้นมาเยอะเนาะตัวอย่างที่เห็นง่ายๆก็จะเป็นอย่างสนามกีฬา700ปีก็จะมีเข้ามาแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่คนไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่คนไทยใหญ่ที่มาจากรัชฉานอาจจะหนีเรื่องของภัยสงครามเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมในการเมืองเข้ามาก็กลับกลายเป็นแรงงานข้ามชาติเชียงใหม่ถ้าจะพูดถึงทางด้านประวัติศาสตร์ด้านประชากรศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะแถวๆช่างเผือกนี่ก็เป็นชุมชนไทยใหญ่นะครับวัดกู่เต้าเนี่ยเป็นวัดป่าเป้าเนี่ยก็สมัยก่อนที่ยังไม่มีการแบ่งเขตพรมแดนเป็นระหว่างประเทศไทยพม่าเนี่ยชุมชนก็ยังมีการไปมาหาสู่กันอย่างเป็นปกตินั่นแสดงว่าเมื่อก่อนนี่ก็ยังเป็น
พื้นแผ่นเดียวกันไทยใหญ่กับเชียงใหม่ล้านนาชิงตุงอย่างเงี้ยความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมทำให้คุ้นเคยกันง่ายและปรับตัวเข้าหากันได้เร็วในยามที่ชาวเชียงใหม่มีความต้องการแรงงานสูงชาวไทยใหญ่จากพม่าจึงหลั่งไหลเข้ามาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเชียงใหม่อย่างแยกไม่ออกแต่ผมว่าประมาณตัวเลขก็น่าจะประมาณ 200,000 ถึง 300,000 คนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับงานบริการต่างๆก็จะเป็นแรงงานซะส่วนใหญ่ทำความสะอาดกวาดถนนคนสวนแม่บ้านล้างรถคาแคร์อย่างเงี้ยตั้งแต่ขุดหลุมจนถึงลงเสาเข็มช่างไฟประปาแม่บ้านก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในจุดนี้แต่ว่าที่เยอะที่สุดก็คงจะเป็นภาคงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ในตัวเมืองนะพูดถึงนะไทยใหญ่ครับโครงเล็กครับโครงสร้างงานก่อสร้างนี่เหมือนเล่นหมดตอนนั้นมันมาช่วงมือที่3ครับคือมือหนึ่งก็จะเป็นบริษัทนั่นแหละที่2จะเป็นด้วยจะเป็นลูกพี่ผมเขาแล้วก็ผมในมือที่3เริ่มมาต่อลูกพี่ผมผมมี22คนครับคนละตีคนละตังมารวมกันรวมตัวนะไม่ต้องใครอย่างมากครับคือผมเขาเนี่ยมองถ้าจะไปอยู่ล้านก็มันไม่รู้เรื่องพูดภาษาไทยยังไม่ได้ก็เลยว่าไปมาทำก่อสร้างก่อนแม้จะแยกย้ายทำงานตามที่ต่างๆแต่ชาวไทยใหญ่พยายามเกาะกลุ่มและหาโอกาสติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาครับสวัสดีขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการตราดยามเย็นนะครับวันนี้มีผมแสงมณุกรมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับข่าวเงาเลยสั่งในเกาะเตียมาต่อยต่อไต่ใครนี้สั่งกว่าตั้งเป็นน้องผู้ดำเนินค่ะแชร์สิบต้นตาพี่น้องคุณผมใช้สองภาษาคือภาษาไทยกับภาษาไทยใหญ่เพราะว่าจะมีการสื่อสารกับชุมชนของสังคมไทยด้วยว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไหมเรื่องที่คำถามเข้ามาแชร์สิบเปิดพันอยู่กับการเรียนความในคณะเอาคำเมื่อกี้หลัดกว่าว่าก้นเท้าขาไม่ลองเปลี่ยนหมดเลยสื่อสารเจอในคณะครับทางสายหนึ่งครับเมื่อสูงค้าเหรอเอาค่ะรายการวิทยุเป็นสื่อกลางให้ชาวไทยใหญ่ได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากสังคมไทยในขณะเดียวกันก็ทำให้คนไทยได้รู้จักชาวไทยใหญ่มากขึ้นและที่สำคัญรายการวิทยุเป็นที่พึ่งของคนพลัดถิ่นช่วยให้ชีวิตที่อยู่ไกลบ้านไม่โดดเดี่ยวเกินไปไม่ไหวทะเลาะถามพิเศษในเฮาตีเฮ็ดสื่อเลยเอาพาสปอร์ตในมือคำโคนในข่าวอ๋อป๋องว่าย่ำเดี๋ยวในปียี่ไปพาสปอร์ตนี่ค่ะตุ๊กจ้าค่ะอ๋อพาสปอร์ตอัน MOU เฮ็ดปันอยู่มื้อเดียวนี่ค่ะอ๋อป๋องอะไรกันเนาะอะไรอ่ะค่ะแล้วก็ไม่สันติป๋องเมื่อคืนเฮ็ดคือก็จะมีอยู่บ่อยครั้งบางทีก็จะมีจากท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเขามีปัญหาเนี่ยเขาจะขอคำปรึกษาเราอย่างไรบางทีเราอาจจะตอบไม่กระจ่างในทางเครื่องวิทยุเขาก็จะมาที่เนี่ยที่สำนักงานเขาสร้างตึกเพียงไหมครับก็ผมไม่ตั้งเขาเอาแล้วเงินเขาจ่ายจ่อยพ่องนี่อันนี้ก็จะขาดสายไว้ทางปูนกล่องนี้ครับฉีดปูนกล่องนี้ค่ะอันค่าอะไรไว้เนี่ยนี่บริษัทวันเห็นมากกว่าเขาเลยเขาบอกได้นี่คือเบื้องต้นก็เขาจะมาถามข้อกฎหมายก่อนว่าในกรณีทำงานแล้วไม่ได้ค่าแรงเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายอย่างไรบ้างสองเราวิธีการที่จะนำมาสู่กระบวนการนั้นมีขั้นตอนอย่างไรเราก็อธิบายขั้นต้นไปก่อนส่วนเขาจะยอมรับหรือว่าจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายหรือว่าช่องทางที่จะทำเนี่ยมันเป็นยังไงก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับตัวแรงงานเองครับก็ร่างนี้ลองเป็นยังไงนะแนวคำจะเพราะว่าตีลายสองสิบตามนี้ไว้แต่นั่นคือจะเขายังความเหนื่อยยากบางครั้ง
ไม่ได้เกิดจากการทำงานแต่มาจากการจ้างงานที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงผมเจอก่อนนี่เจอที่ผู้รับเหมาคำใส่ตั้งผมเจอนักที่สุดเขาจะอ้างว่านู่นนี่ไม่อยากตายแล้วปัญหานี่ผมเขาเจอบ่อยๆข้างหนึ่ง 30,000 กว่าแล้วก็ข้างที่เชียงร้อยนี่ก็ 30,000 เหมือนกันที่นักที่สุดนี่คือ 30,000 นี่อย่างเดียวครับเขาไปขอเขาเต็มเฮือถ้าเขาไปขอเปิ้ลเหมือนเฮือแล้วจำเป็นต้องไปสอบงานอื่นปัญหาค่าจ้างและสวัสดิการเป็นสิ่งที่แรงงานส่วนใหญ่คุ้นเคยดีการได้เจอกับนายจ้างที่เข้าใจจึงเป็นสิ่งพิเศษสำหรับชีวิตการทำงานต้องล้างทุกวันครึ่งชั่วโมงค่ะกองน้ำสีแดงมันออกบ้านนี้เป็นบ้านเช่าหลังใหม่ของคุณประภาวดีกับครอบครัวเพิ่งย้ายเข้ามาไม่นานยังต้องจัดการอีกหลายอย่างเพื่อให้เป็นบ้านที่น่าอยู่บ้านเช่าเพราะว่าหลังนู้นเนี่ยแฟนเขาเป็นแพนิคอะค่ะคือแบบว่าปวดที่แขนแล้วก็หลายๆอย่างน้ำไฟก็คือเจ้าของหมู่บ้านนั้นเขาไม่ค่อยสนใจไกรมีแพลนว่ากับว่าทำบ้านใหม่แล้วก็ทำข้างหน้าเป็นช็อปขายของเนี้ยค่ะแล้วก็ให้น้องหมวยเนี่ยพี่น้องมาเปิดร้านแล้วให้เป็นร้านของเขาใช่ค่ะแฟนคิดอย่างนี้เลยค่ะแฟนบอกว่าอยากให้เขาอยู่ที่ถ้าเกิดว่ามันอาจจะเป็นรายได้ที่ดีแล้วเธอก็ไม่อยู่ที่ประเทศเธอนานแล้วเธอมาอยู่ที่นี่มันก็น่าจะดีกับครอบครัวเธออะไรอย่างเงี้ยเธอก็พ่อแม่ทำอยู่ได้ความคุ้นเคยจากที่อยู่ด้วยกันมา8ปีทำให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันคือบางคนก็จะทำงานแม่บ้านแต่ว่าจะเฝ้าบ้านฝรั่งอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยได้ทำอะไรมากก็จะได้เยอะอยู่แต่ว่าเงินเดือนน้อยแต่ถ้าเทียบกับมวยนะคะกับเพื่อนๆที่มวยเคยรู้จักก็มวยจะได้สิทธิ์เยอะกว่าเขาเพราะว่ามวยจะได้เพราะว่ามวยมีทั้งวันหยุดแล้วก็เงินเดือนได้ตามค่าจ้างขั้นต่ำเนาะหมวยแรงสนิทสนมกับทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะเอมิลี่ซึ่งหมวยแรงช่วยเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดชอบปล่อยผมคะเนี่ยเวลาจะวีผมไม่ต้องทะเลาะกันตลอดตั้งแต่หัวจนเท้าตั้งแต่เรื่องการกินเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนนานาชาติค่ะถ้าเปิดเทอมก็ขึ้นป.2แล้วนะปกติอะคะบางวันก็เวลาหนูไปวันหยุดหนูออกไปข้างนอกก็ให้เขานอนกับพ่อกับแม่บางวันก็นอนกับหนูแต่ส่วนมากก็นอนกับด้วยกันกอดทุกคืนเลย นั่งตรงๆ ภาพความผูกพันระหว่างหมวยแรงกับลูกสาวเป็นสิ่งที่คุณประภาวดีไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะเมื่อก่อนเคยได้ยินเสียงร่ำลือมากมายเกี่ยวกับแม่บ้านชาวไทยใหญ่แต่เคยได้ยินมาว่า
โอ้ไม่ได้เลยนะอย่างบ้านข้างไม่ได้เลยไทยใหญ่เนี่ยเวลาเขาไปเขาก็ไปเลยนะเขาไม่บอกไม่กล่าวเราก็ไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นต้องหมดมาทำงานแล้วเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างก็เชื่อเหมือนกันนะเพราะว่านึกออกไหมฮะเราฟังหลายคนการตัดสินใจคนเรามันก็มีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะในการที่ว่าคนนั้นพูดมาแต่พออยู่กับน้องหมวยไปเรื่อยเราก็โตขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีความเข้าใจมากขึ้นอย่างน้องหมวยหลังจากนั้นมาเราก็ไม่ค่อยได้ยินว่าแรงงานข้ามชาติจะมีปัญหากับคนไทยเพื่อคนไทยสิมีปัญหากับแรงงานค่ะจริงๆนะคะOf work to do เมื่อกี้ของน้องการบ้านคุณครูให้อ่านนะคะให้อ่านอย่างเดียวถ้าเขาเข้าใจได้ก็ให้เขาเขียนข้างหลังของตอนจบของเรื่องค่ะ This run in the quarrel หมวยแรงช่วยสอนการบ้านให้น้องเอมิลี่ซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติได้เพราะคุณประภาวดีสนับสนุนให้ไปหาความรู้เพิ่มเติมตามความต้องการของหมวยแรงป้าคะหมวยอยากเรียนนะคะจะขอเรียนหลัง5โมงพี่ป่านจะว่าไงเรียนอะไรอ่ะน้องหมวยอะไรก็ถามเขาเรียนอะไรสาอะไรเงี้ยอ๋อมันก็ก่อนแล้วอะไรเงี้ยเอาสิน้องหมวยพี่ก็เห็นดีด้วยนะเขาประกอบแล้วก็ขอบคุณค่ะพี่ปาเราจะร้องไห้ขอบคุณค่ะโอ้ยน่าดีใจมากอยากเรียนอะไรเงี้ยว่าทำน้องฮะเรารู้สึกได้ถึงยิ่งเนี่ยเรารู้สึกได้ถึงแบบเขามีความอยากเรียนวันนี้ขอเขาร้องไห้ค่ะขอบคุณร้องไห้เพราะว่าคงไม่มีใครหรอกที่จะให้ไปนึกออกไหมคะมันเป็นหลังเรื่องงานก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเป็นคือแม่บ้านในบ้านนึกออกไหมคะไปไหนก็ไม่รู้ยิ่งคนเราเนี่ยคือเหมือนรับให้เขาฉลาดขึ้นถูกไหมคะคนเราคิดว่าเขารู้มากเดี๋ยวเขาจะมาแบบแข่งกับเราอะไรแต่ว่าเราไม่คิดอย่างนั้นนะเราคิดว่าเขามันเป็นความรู้ของเขาเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตซะที่ไหนเขาต้องกลับบ้านเราต้องทำใจไปเลยว่าวันนึงเขาต้องกลับบ้านของเรียนความคิดค่ะของเยาวชนไทยใหญ่ได้มาเรียนภาษาอังกฤษค่ะก็มาเรียน6โมงถึง2ทุ่มนอกจากหมวยแรงแล้วยังมีเพื่อนๆอีกหลากหลายอาชีพที่กระตือรือร้นอยากจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองบางคนก็เป็นแม่บ้านบางคนก็ทำงานที่โรงแรมบางคนก็ทำงานที่ร้านอาหารอย่างเงี้ยบางคนก็เอาไปใช้ในงานอย่างเช่นถ้าคนที่ทำงานร้านอาหารก็เขาก็จะเจอกับนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษเขาก็เอาสามารถเอาไปใช้พูดกับสื่อสารกับคนต่างชาติอะค่ะมันเริ่มเรียนก็ประมาณ4เดือนกว่าแล้วค่ะวันนี้เรียนนิทานเกี่ยวกับนิทานเรื่องคนมีความรู้แต่ก็โง่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ครูเล่าให้อ่านให้คร่าวๆแล้วก็วันพุธจะต้องมาต่ออีกทีนึงค่ะแล้วก็ให้การบ้านแล้วก็ให้เราทำพิซซ่าที่นี่เปิดสอนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์คนที่มาเรียนต้องมุ่งมั่นเป็นพิเศษเพราะนอกจากต้องเร่งทำงานให้เสร็จในแต่ละวันแล้วยังต้องหาทางทำความเข้าใจกับนายจ้างด้วยพวกวันนี้ทำงานโอเคนะถ้าเขาทำเหรอ yes they are ใช่ไหม
ถ้าเขาไม่ได้ทำก็นูตอนนี้ก็ผมคิดว่าเขาก็เริ่มเข้าใจมากเกินนะครับนายจ้างก็เหมือนว่าอยากให้ลูกน้องเขามีความรู้แต่มันก็อยู่ที่นักเรียนบ้างนะนักเรียนเขาก็ต้องต่อรองบ้างเราก็คุยกับว่าถ้าอยากมาเรียนงอคุณต้องคุยนายจ้างให้เข้าใจเวลาทำงานก็ต้องทำเจ้าๆถ้ามันเสร็จก็มาก็เขาก็คุยกันเองนะครับขอให้กำลังใจเขาก็มันก็ช่วยหลายๆอย่างครับอาจจะพัฒนางานได้ใช่ไหมครับถ้ามีความรู้ก็การปลอดไฟที่ทำงานเนี่ยเขาจะทำยังไงอยากให้ตัวเองปลอดไฟเขาจะทำยังไงใช่ไหมครับมันอาจจะมองโลกนี้มันอาจจะกว้างหน่อยถ้าเขามีความรู้อ่านหนังสืออะไรการเรียนทำให้ชีวิตในประเทศไทยไม่ได้มีเพียงแค่การทำงานการพัฒนาฝึกฝนตนเองเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับหน้าที่การงานในปัจจุบันและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอนาคตซึ่งอาจต้องกลับไปอยู่ที่รัฐฉานบ้านเกิดไปหาน้องสาวค่ะเรื่องจะโอนตังค์ไปให้พ่อกับแม่ช่วงนี้เป็นช่วงออกพรรษาด้วยอยากโอนตังค์ให้พ่อกับแม่ได้ทำบุญแล้วก็เดือนนี้ก็ยังไม่ได้โอนเนาะก็ว่าจะโอนใกล้ๆสิ้นเดือนนี้ค่ะก็สิพันก็ละอยู่ก็เพราะว่าปีเฮาก่อมบ่มีเงินกะหึจ้าว่าเพราะว่าเดือนนี้ก็จะโอนไปให้คนละ 4,000 บาทตั้งใจไว้ว่าจะเก็บเงินไว้ฝากพ่อแม่ให้พ่อแม่เก็บเปิดร้านแล้วก็ทำนาเนาะก็ต้องใช้ปุ๋ยต้องใช้ชื่อพันธุ์ข้าวอะไรเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายที่บ้านคือพ่อแม่ทุกเดือนค่ะพี่เฮาได้วางสายอ่ะก็คือตอนนี้ก็วางแผนเอาไว้ว่ามีใครสักคนต้องไปดูแลพ่อแม่เพราะตอนนี้พ่อกับแม่ก็อายุมากขึ้นเยอะแล้วค่ะก็แม่ก็เป็นจะมีโรคประจำตัวด้วยก็เป็นห่วงแม่เป็นห่วงพ่อมุ้ยแรงกับน้องสาวซึ่งทำงานอยู่จังหวัดระยองก็เหมือนกับแรงงานไทยใหญ่อีกจำนวนมากที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวดิ้นรนหารายได้และเฝ้าหวังถึงชีวิตซึ่งดีกว่าที่ผ่านมาวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์แต่หมวยแรงยังทำทุกอย่างตามความเคยชินเหมือนเช่นทุกวันถ้าไปเล่าให้ฟังคนอื่นฟังเขาก็บอกว่าทำไมมันไม่วันหยุดของเราไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือเคยทำแล้วอะเพราะว่าที่นี่ก็อยู่กินกันแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเงี้ยค่ะก็คือมันเหมือนบ้านของเราก็ต้องทำค่ะเคยทำแล้วมันก็ความเคยชินก็ต้องทำทุกวันก็มีข้าวผัดนี่แหละค่ะข้าวผัดนี่คือจะง่ายสุดกินได้ทุกคนแล้วน้องเหมือนเขาจะเตรียมพวกนี้เพราะว่าไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรมากอย่างมากก็ล้างชามที่เราทานเข้าไปอะไรอย่างแค่นั้นเองเตรียมพร้อมหมดนะคะเราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วอ่ะค่ะนอกจากว่าอะไรที่เรากินไว้อะไรเงี้ยเราจะล้างหรือเราจะเก็บไว้ให้เขาทำตอนเขากลับมาแค่นั้นเองอ่ะอยู่ด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยหมวยแรงช่วยงานบ้านทั้งที่เป็นวันหยุดส่วนคุณประภาวดีนอกจากวันหยุดสัปดาห์ละ1วันแล้วยังอนุญาตให้หมวยแรงหยุดในวันสำคัญทางศาสนาตามประเพณีของชาวไทยใหญ่
อันเพิ่นออกภาษาออกภาษาในหมู่ไทยใหญ่เพิ่นจะมารวมกัน3วัดมีวัดตะเป้าวัดภูเต้าแล้วก็วัดไอ้ปั๊บประตูจังใหม่วัดหนึ่ง3วัดลุงก็มาตั้งหลักอยู่วัดตะเป้าเนี่ยลุงจัดจะเอาสัก3รอบเนี่ยผมกะว่าช่วงเช้านี่ไม่ต่ำกว่า 20,000 30,000 นะเยอะเยอะครับเยอะมากเพราะทั้งวันเลยมาที่ก็เต็มลำรถคือการทำบุญเขาไม่กลัวว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องผมยังอึ้งเลยยังไม่เชื่อเลยว่าโอ้โหศรัทธาความศรัทธาของเขาเยอะขนาดนี้มันจะติดตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงนู่นประตูช้างเผือกแล้วภูเมืองด้านในก็คือจะเป็นน่ะติดไปนู้นมันก็เพลินดีอ่ะเห็นเขาแต่งตัวเออเนี่ยมาอย่างเงี้ยดูแล้วเห็นไหมน่ารักออกแต่บางครั้งก็น่าโมโหลูกค้าเราเข้ามาเอาของไม่ได้แต่บางครั้งก็ต้องอาศัยกันอ่ะพึ่งพาอาศัยกันไปเงี้ยค่ะเก็บรถทุกปีครับคนเยอะสี่ล้อก็ได้รายได้กันดีครับอยู่ที่บ้านอยู่นี่ครับค้าขายอยู่ใกล้ๆนะถ้าขายไม่ได้แล้วต้องปิดร้านเพราะคนมันจะเยอะครับมันไม่ได้ขายเราเพราะรถสี่ล้อมันจอดเต็มไปหมดอ่ะขายไม่ได้รถมันติดไม่เป็นไรเขารู้ครับเจ้าว่าเขาขอแล้วก็ยอมครับชอบปรับตัวมันปีไหนมีหนึ่งครั้งครับตั้งแต่เขามีบัตรพาสปอร์ตมีบัตรรายงานเนี่ยมันเยอะขึ้นแต่ก่อนเขาหลบๆซ่อนๆตอนนี้พอเขามีบัตรมีอะไรเขาออกมาแสดงตัวที่เรามาวัดก็คือเราแค่มาทำบุญเนาะได้เจอญาติพี่น้องหรือได้เจอคนไทยใหญ่ด้วยกันแค่นี้เราไม่ได้คิดเลยแล้วก็ไม่เคยคิดเรามาอยู่เมืองไทยแล้วก็รักเมืองไทยไม่คิดจะทำลายชื่อเสียงประเทศไทยหรือว่าก่อความไม่จะก่อเรื่องอะไรนะคะไม่คิดค่ะวัดป่าเป้ามีประวัติศาสตร์ผูกพันกับชาวไทยใหญ่และกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจตั้งแต่แรกก่อตั้งเมื่อร้อยกว่าปีก่อนจนถึงยุคปัจจุบันวัดนี้ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยปี2422คือพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นวังเก่าของพระเจ้ากืนนาธรรมิกราชแล้วก็พอช่วงหนึ่งที่ว่าท่านเจ้าอินทวิชานนท์นครเชียงที่เจ้าของนครเชียงใหม่นะมีฉายาเป็นชาวไทยใหญ่ก็ชายาชื่อหม่อมบัวไหลนะก็ได้ขอทุนขอตรงนี้เนี่ยเป็นที่สร้างวัดเพื่อที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยใหญ่มันก็เหมือนกับได้มาเสริมพลังใจว่างั้นฮะคือได้มาไหว้พระได้มาถวายสังฆทานทำบุญต่างๆก็ถือว่าชาวไทยใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตนะฮะถ้าเป็นที่บ้านนี่จะไปกันทางหมู่บ้านเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีงานสำคัญถ้าเทียบกับที่นี่มันยังน้อยอยู่ที่นู่นนี่ทุกรุ่นทุกวัยค่ะทุกเพศทุกวัยแล้วทั้งคนแก่คนหนุ่มและอ่อนไปกันทั้งหมดเลยนอกจากมาทำบุญแล้วการได้มาพบปะยังเป็นโอกาสให้คนไกลบ้านได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวทั้งสุขและทุกข์ของกันและกันเจ้าคนหูเขาเบาก็เปิ้ลเจ้าคนก้อนหนังก้อนเห็นคนหูยังมันเต็มดีด้วยเหมือนกับเป็นการมาปรับทุกข์กันมากกว่าแล้วก็เหมือนกับว่าแลกงานว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงนายจ้างตรงนั้นไปงานตรงนั้นเป็นยังไงบ้างก็เหมือนกับเป็นการทำความเข้าใจกัน
บางคนก็ย้ายงานบ่อยเนาะมันจะสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้เก็บตังค์ก็ไม่ได้เพราะต้องย้ายค่าย้ายบาทย้ายนายจ้างอีกกว่าจะเก็บตังค์ได้ก็ต้องใช้เวลาค่ะบางคนนี่เราจะเก็บตังค์แข่งกันนะคือเราเข้ามาพร้อมกันปีหนึ่งแล้วต้องเก็บได้ประมาณนี้แล้วก็อีก2ปีใครจะได้กลับบ้านก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือที่มีความฝันเล็กๆว่าถ้ามีเขาเรียกว่ามีทรัพย์สินพอที่จะไปตั้งลกลากไปตั้งอะไรตั้งตัวของตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยก็จะกลับไปนะนนคือที่ไหนก็แล้วแต่ไม่สุขใจเท่าบ้านเราถ้าในความคิดของเขานะเขาตื่นเช้าเมื่อคืนนอนดึกขนาดตีหนึ่งนู่นนี่หนูตื่นเขาก็ตื่นแต่งตัวให้เขาค่ะหลักๆ ก็คือเนี่ยค่ะเจ้านายเขาจะห่วงนี่มากกว่างานบ้านไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะงานบ้านทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ค่อยทําก็ได้อย่างนี้ค่ะอันนี้หลักใช่แล้วค่ะทำงานเสร็จเขาชอบบอกว่าไม่มีใครสนใจเขาเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยแม้จะไม่ถนัดนักแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับหมวยแรงบางอย่างที่มันยากๆ ก็ถามพี่ว่าดีแล้วก็อย่างนี้ค่ะเชื่อตัวนี้บางอย่างอย่างอาหารฝรั่งบางอย่างถ้าไม่เป็นก็เชื่อตัวนี้ในยูทูบหมวยแรงตั้งใจทำอาหารทุกมื้ออย่างสุดฝีมือบางครั้งก็อดใจหายไม่ได้เมื่อย้อนคิดถึงวันเวลาที่ยังอยู่กับพ่อแม่ของตัวเองอยู่บ้านก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นนะคะพ่อแม่ทำให้จำได้ถึงพ่อแม่ก็ตอนที่ห่างจากพ่อแม่แล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างแล้วก็ยิ่งกว่าเรารู้แลพ่อแม่เลยเกือบทุกมื้อตื่นเช้าว่าแม่จะถามว่าจะกินกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็นึกถึงพ่อแม่ตอนที่เราอย่างเงี้ยค่ะห่างจากพ่อแม่อยู่เมืองไทย10ปีเพิ่งกลับไปปีที่แล้วนี่เองค่ะ10ปีครั้งนึงก็คิดว่าปีหน้าแม่จะมารับกลับบ้านแล้วแม่อยากให้กลับไปอยู่บ้านมีแค่2คนพี่น้องน้องสาวเขายังไม่อยากกลับก็ตัวเองต้องเสียสละให้น้องแล้วก็ไปอยู่กับพ่อแม่นี่นะคะจะส่วนมากก็จะเก็บให้พ่อแม่อย่างเดียวเลยของตัวเองก็จะเก็บแค่เป็นบางส่วนแล้วก็ค่าน้ำมันรถไปเรียนหนังสือแล้วก็เวลาออกไปอาทิตย์ละหนึ่งครั้งจะเก็บไว้เป็นบางส่วนแล้วก็เอาไว้ใช้นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เหลือก็โอนไปให้พ่อแม่หมดเลยเกือบทุกเดือนนะคะบางครั้งฝรั่งเขาก็ให้เขาสมมติให้ไปซื้อของบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะตังทอนบางครั้งก็เขาให้เงี้ยค่ะก็เก็บไว้เก็บตังเก่งด้วยค่ะใกล้บ้านของคุณประภาวดีซึ่งอยู่ในเขตอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มีชาวไทยใหญ่มาทำงานรับจ้างอยู่จำนวนมากสังเกตได้จากบรรยากาศในตลาดนัดเกือบทุกแห่งถ้าว่างก็มาค่ะแต่ส่วนมากก็จะชอบมาเข้าตลาดตรงนี้มันใหญ่ดีแล้วก็มีของกินไทยใหญ่เยอะ
แล้ว2ต้นยังได้3ต้นหมูจะทำแกงบวชฟักทองค่ะแล้วก็ผัดผักแล้วก็ทำอะไรนะสเปเนตอบชีสเมนูเยอะแต่ไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าหยอซาบะถุงหนึ่งเนี่ยก็เอ้ยซาบะสองถุงเจ้าของร้านเป็นชายใหญ่ค่ะเมื่อกี้ชื่อถั่วพูคั่วค่ะทำมาจากถั่วเหลืองอันนี้ก็คือจะเป็นอาหารหลักของไทยใหญ่เลยคือไปที่ไหนก็จะมีขายมาขายทองหลวงขายตามตลาดนัดครับมันมีขายเต้าหู้ขาวผักดองผักปลาส้มดองเนี่ยอาหารคนไทยใหญ่ลูกค้ามันคนทำงานนะครับคนไทยใหญ่ที่ทำงานคนเมืองคนไทยมันก็มีพ่องจนหน่อยเนาะชุมชนแรงงานไทยใหญ่เพิ่มจำนวนขึ้นตามการเติบโตของเมืองซึ่งขยายตัวอยู่ตลอดเวลาความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมในชุมชนเดียวกันต่างคนต่างภาษาอาจมีหลายอย่างที่เข้าใจไม่ตรงกันชาวไทยใหญ่และหน่วยงานต่างๆจึงพยายามหาวิธีสื่อสารเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องพื้นฐานอย่างกฎจราจรที่ป้ายที่เราจัดทำไปเบื้องต้นก็จะเป็นเรื่องของป้ายรณรงค์เรื่องของเมาไม่ขับโทรไม่ขับขับอย่าเร็วอย่างเงี้ยก็จะเป็น2ภาษาคือภาษาไทยกับภาษาไทยใหญ่แล้วก็เองเห็นความสัมพันธ์แล้วก็ทำอย่างไรให้เขารับรู้ซึ่งเข้าใจว่าในหน่วยงานของรัฐบางทีก็จะมีข้อจำกัดเนาะในเรื่องของบุคลากรเรื่องของงบประมาณแต่ว่าเราจะช่วยเติมเต็มกันอย่างไรเพราะผมอยู่กู้ภัยมีอุบัติเหตุปุ๊บเป็นไทยใหญ่ไปนะโดยมากจะเป็นไทยใหญ่บางทีวัยรุ่นเนี่ยนะขับรถจะขับรถเร็วอ่ะไม่ได้สังเกตไฟแดงปุ๊บไปจอดเส้นขอบจอดเส้นขอจอดเลยไม่ได้บางทีเมาแล้วลืมฟังเพราะอยู่บ้านเขานี่คอยขับฟังขวาเนาะพอดีอยู่นี่กะถ้าแบบเมากะขับฟังซ้ายเหมือนเฮาแหละแต่พอเมาปุ๊บลืมไงต้องจำเป็นครับทุกหน่วยงานเดี๋ยวนี้เพราะว่าพี่น้องไทยใหญ่เขามาอยู่เยอะเนาะแล้วก็ผมถึงบอกว่าการสื่อสารเนี้ยมันบางทีโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็ต้องติดแล้วนะโรงพยาบาลก็ต้องมีแล้วในเรื่องของป้ายแบบเนี้ยครับช่วง20ปีที่ผ่านมาเขตอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งกลุ่มที่มาซื้อบ้านจัดสรรและชาวไทยใหญ่ที่มาเช่าบ้านอยู่ผมว่าพี่น้องไทยใหญ่นี่คือความร่วมมือดีกว่าบ้านจัดสรรนะครับความร่วมมือดีความร่วมมือดีกว่าบ้านจัดสรรนี่บางทีเขาเข้าหาเพื่อนมาได้เลยในการเป็นผู้นำหมู่บ้านเนี่ยนะครับบางทีนะเขาจะเข้าไปในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยโอ้เข้ายากขอความร่วมมือนี่ไม่ค่อยได้ครับผมเพราะว่ามันตลกด้วยแมงอย่างกับพวกมันนี่เป็นบ้านผ้าเนาะเมื่อวันไปทำผ้าป่าที่วัดแล้วเชิญพี่น้องมาช่วยกันหลายๆคนครับหลายๆครอบครัวร่วมกันทำบุญแล้วก็วันนี้เก็บเต้นเก็บโต๊ะเก็บตังเก็บโปเก็บของแล้วเชิญกันมาแล้วฉลองเล้งกันส่งท้ายงานทำบุญอยู่ด้วยกันมานานไปมาหาสู่กันเป็นประจำทำให้ไม่รู้สึกห่างเหินกันเหมือนก่อนก็
็ว่าไม่ๆก็เกรงกลัวอยู่ครับก็กลัวอยู่ไม่ๆเนาะแล้วมันไปก็บ่มีหยังแล้วครับเฮาก็อยู่มันพี่มันน้องนะครับมีการมีงานก็จ่วยกันไปครับน่ะถ้าเป็นคนดีๆเนี่ยแบบข่าวเพิ่นก็จะมาออกเนาะครับถ้าเป็นคนดีๆอ่ะแบบผมเข้ามาทําบุญตามวัดอย่างเนี้ยแสดงตีกองพรนกพรตัวอย่างเนี้ยเพิ่นส่วนมากมันจะมาออกนะครับถ้าแบบมีคนที่มันดีอ่ะไปทําร้ายแบบไปปล้นนั่นทองก็ไปฆ่าไปทําไม่ดีอ่ะมันออกเลยอ่ะนั่นแหละเขารู้ข่าวแล้วถึงจะกลัวแม้คนเมืองเชียงใหม่กับคนไทยใหญ่จะคุ้นเคยกันเพราะในชีวิตจริงได้พบปะและอาศัยกันและกันอยู่ตลอดเวลาแต่ความสัมพันธ์นี้ก็พร้อมจะแตกร้าวทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจการออกอารวาสทำร้ายร่างกายประชาชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของแก๊งวัยรุ่นไทยใหญ่หรือทุกคนต่างขนานนามว่าแก๊งซามูไรไทยใหญ่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสร้างความกังวลใจถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่คนเหตุการณ์วัยรุ่นไทยใหญ่ทำร้ายร่างกายชาวเชียงใหม่เมื่อเดือนเมษายน2556สร้างความโกรธแค้นให้กับสังคมวงกว้างความเกลียดชังบานปลายขึ้นเรื่อยๆสมุนไพรไทยน่ากลัวกะมันก็ใหญ่ๆกับมันมาเบียดเบียนคนบ้านเฮามันมาย่างคนบ้านเฮาอ่ะแล้วแบบมาอย่างอี้อ่ะแล้วก็มาทําตัวบ่ดีมาอยู่ประเทศเพิ่นก็น่าจะทําตัวมันดีๆหน่อยก็ก็รู้สึกที่ว่ามันบ่ดีเกิดลูกหลานเฮาไปเอาทางนอกอ่ะไปโดนไอ้มึงนี่ฟันเนี่ยแรงครับแรงผมมาดูในจากหลายๆข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือในแต่ละกลุ่มในแต่ละของของโซเชียลมีเดียเนี่ยครับก็มีความรุนแรงถ้อยคำต่างๆอันจะไปสู่เรื่องของการตั้งยุทธการปราบไทยใหญ่อย่างเงี้ยนะครับช่วงนั้นใช่ค่ะเตือนนะถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านเพราะว่าตอนนี้คนเหนือเนาะคนเหนืออีกกลุ่มหนึ่งที่เขามองในร้านใช่ค่ะในร้านรู้ว่าเขาจะไม่ค่อยชอบไทยใหญ่แล้วอย่างเงี้ยเขาจะมองไม่ดีเวลาออกไปไหนก็กลัวอันตรายกับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็ตำรวจก็จะตั้งร้านแล้วก็มีบัตรมีพาสปอร์ตมีรถเขาก็จะยึดหมดเลยอย่างเงี้ยส่วนมากจะเจอกันก็คือแม่ของลูกๆมันเจอร้านกาแฟแล้วก็จะคุยกันว่าได้ข่าวนู่นนี่นั่นไม่น่ากลัวมากเพราะทุกคนก็มีแม่บ้านทุกคนให้เจ้าที่ตำรวจได้มีผู้ขับขากฎหมายเลยคุณแอบบอกว่าผู้ใดประทับผมเลยถ้าเข้าไปเอาไปเลยลงเลยใครใหญ่เพราะมันเป็นเรื่องของสื่อประโคมข่าวตามเฟซบุ๊กถ้าจะปาดเฟซบุ๊กเป็นผู้ว่าพิธีการปาดไทยใหญ่ชาวไทยใหญ่ในเชียงใหม่พยายามสร้างความเข้าใจและหาทางออกก่อนที่ทุกอย่างจะลุกลามไปมากกว่านี้ก่อนอื่นผมต้องขอประณามการกระทำที่อาจจะไร้สติทำไปด้วยไม่มีเหตุผลและก่อเกิดความเสียหายอย่างนั้นเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้ที่สูญเสียหรือได้รับผลกระทบความเสียหายข้างนั้นนะครับเหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่จะไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งข้อนี้ผมคิดว่านายจ้างหรือผู้ประกอบการเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีเพียงแต่บางทีสังคมอาจจะมองเป็นเรื่องของภาพโดยรวมว่าคนไทยใหญ่ไม่ดีก็ยังว่านะกับคนที่มันทำดีเขาก็โอเคอ่ะคนที่มันทำแบบดีเขาก็มันลำบากมันเจอลำบากกับเขาคนเดียวมันลำบากไปทั่วเนาะตอนนี้มันเยอะขึ้นมันก็เหมือนมาแย่งอาชีพของคนในเมืองทำงานแต่ข้อดีก็มีอย่างที่เขาว่าน่ะถ้าเกิดว่ามูลแรงงานต่างด้าวเนี่ยกลับบ้านไปหมดเนี่ยแรงงานไองานชั้นพื้นฐานทั่วไปเนี่ยแล้วคนบ้านเฮาจะทำเหรอเนี่ยจำเป็นต้องบอกว่าพวกเนี้ยค่าเลยเนี่ยมันจำเป็นคนไทยเนี่ยก็กะเฮียไทยคนใต้นั่นเรื่องค่าเบิ่นสังสีมันก็มีขึ้นมากกว่าสมาคมการศึกษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่มีการประชุมทุกเดือนหัวข้อหลักที่หยิบยกมาคุยกันในช่วงนี้คือ
จะทำอย่างไรให้สังคมคลายความขุ่นเคืองใจความจริงไทยใหญ่เลยรักไทยมากๆรักกว่าพม่าใช่อีกเพราะว่าไทยใหญ่กับพม่าเนี่ยมันพูดภาษาคนละอย่างกันอย่างกินภาษาพม่าว่าทมินซาเข้ากินอ่ะไปไหนมาไหนไหนไปอ่ะไปไหนกว่าหลายความจริงเราภาษาเราใกล้กันมากๆกินข้าวเราไม่ต้องแปลเลยเราพูดภาษาเดียวกันที่ไม่เข้าใจกันมีแค่เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นเองแต่ที่มันมีนิดๆอ่ะบอกคำว่ารอยแผลนิดเดียวอ่ะเราไปจะไปขยายมันเขาจะสร้างตึกฝั่งเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่กดขี่เขาเนี่ยนะเขาไม่เอาสมาคมเองก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามจะทำอย่างไรที่จะทำงานร่วมกันในภาคสังคมเนี่ยจะเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันจะมีการป้องปรามป้องกันหรือแนวทางอย่างไรอย่างหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐเราเองก็ยินดีน้อมรับคำข้อชี้นำแนะนำของเจ้าที่ทางฝ่ายรัฐบาลนะครับก็ถามว่าน่ากลัวมันก็น่ากลัวเนาะแต่ว่ามุมมองเราแยกแยะออกไงไม่รู้สิไม่ใช่ทั้งหมดอยู่แล้วคนเรามันทุกประเทศหรอคะเนาะมันไม่ใช่ทั้งหมดอะต้องทำใจเป็นกลางค่ะคิดยังไงอะคะหนูคิดว่าไม่ว่าจะชาติไหนเนาะจะประเทศไหนมันก็มีทั้งวัยรุ่นที่มันซ่าที่มันแบบคือมันจะมีทั้งดีได้ไม่ดีอยู่แล้วเนาะหนูคิดว่าจะเป็นแก๊งวัยรุ่นที่เขาอาจจะมีการเข้าใจผิดกันหรือว่ากินเหล้าเมามากไปหรือเปล่าเงี้ยค่ะส่วนตัวแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะแม้ความเกลียดชังยังติดค้างในใจหลายคนแต่ภาพความเป็นจริงคือเศรษฐกิจเชียงใหม่ยังคงเดินหน้าการจ้างงานยังคงเป็นสิ่งจำเป็นต่างคนต่างใช้ชีวิตตามวิถีของตัวเองต่อไปมื้อนี้หมวยแรงจัดเตรียมอาหารไทยใหญ่เป็นเมนูหลักตอนนี้ยำมียำไทยใหญ่ค่ะพม่าก็ของพม่าก็ใช่ของไทยก็ใช่มันขมนี่บางคนจะไม่ค่อยชอบกินมันจะออกเปรี้ยวๆขมๆค่ะตะวันก็ใครอันนี้ก่อนก็กินก่อนแต่ก็กินอย่างนี้ทุกวันนะยังเป็นปกตินะคะก็กินด้วยกันนะเราไม่ได้คิวเป็นลูกจ้างนะกินด้วยกันอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขาจะทำให้แบบเรากินได้แล้วไหนที่เราชอบกินของเขาก็ทำให้กินยำเมี่ยงค่ะใช่ไหมคะหน่อยหน่อยบอกยำเมี่ยงไม่รู้หมดจะเขาได้ความสำคัญว่าในบ้านนะคะใครชอบกินอะไรอะไรเงี้ย เคยเห็นเป็นพวกไฮไฮเขาก็มีเนาะแบ่งแยกนั่งล่างนั่งข้างบนเอามีเหมือนกันเขาไม่มันต้องหมวยกูแรกก็เป็นนะเป็นแล้วไม่นั่งข้างบนนะไม่นั่งกับเรานั่งกับเรานี่แหละทำไมไม่นั่งล่างทำไมนั่งข้างบนนี่แหละก็ยังเป็นนายจ้างอยู่อะแต่ก็มันก็แต่ก็ต้องไว้เขาเรียกว่าต้องไว้ชั้นต้องดูว่าตัวเองเป็นใครด้วยทั้งหมดข้าวที่เยอะคือแล้วแต่ว่าเจ้านายบางคนนะคะที่เคยไปอยู่มาก็จะแยกชั้นอย่างเงี้ยแล้วก็แค่ถ้วยชามก็ต้องแยกแล้วก็แยกแก้วน้ำอย่างเงี้ยกับข้าวก็จะแบ่งก็เราจะไม่ได้กินทุกอย่างเหมือนที่นี่เนาะก็ถือว่าที่นี่ก็ดีค่ะก็ดีดีดีมากเลยค่ะแบกความหวังข้ามฟังน้ำข้ามแผ่นดินข้ามพ้นอยู่ด้วยกันมานานความผูกพันค่อยๆพัฒนาจนรู้สึกเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันข้ามได้พ้นไกลเท่าไรสุดท้ายแต่ปีหน้าหมวยแรงวางแผนไว้ว่าจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่ประเทศพม่าหนึ่งความฝันหนึ่งความหวังของวันใหม่ตลอด8ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายสำหรับคุณประภาวดี
ที่ได้เจอกับแม่บ้านคู่ใจและเป็นโชคดีของหมวยแรงที่ได้มาอยู่กับครอบครัวที่เข้าใจและให้เกียรติกันใจที่